สวัสดีครับผมพีเพย์นะครับวันนี้นะครับพีเพย์จะมาพูดถึงการใช้งานของ Shopee นะครับการใช้งาน Express Letter นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ EasyCash นะครับว่าการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะเปรียบเทียบนะครับของเจ้า2ตัวนี้นะครับก็คือ Express Letter นะครับแล้วก็ EasyCash นะครับว่ามันคืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับผมอธิบายก่อนนะครับก็คือ Express Letter นะครับเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลูกค้านะครับในการผ่อนสินค้านะครับวงเงินตอนนี้อยู่ที่1เดือนถึง6เดือนครับบางท่านก็ได้6เดือนแล้วบางท่านก็ได้3เดือนนะครับดังนั้นเรารอ Shopee อัปเดตให้เรานะครับหรือใครใช้สิทธิ์6เดือนก็ดีไปครับตอนนี้เรารอ Shopee นะครับในการใช้งานนะครับมันเป็นการผ่อนชำระสินค้านะครับผมในวงเงินที่เราต้องการนะครับโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตอะไรทั้งสิ้นเลยครับขอให้เรามีเครดิตของ Shopee นะครับเราก็สามารถผ่อนสินค้าได้เลยครับผมเงื่อนไขในการผ่อนสินค้านะครับของ Express Letter คืออะไรนะครับคุณต้องมีสัญชาติไทยนะครับผมแล้วก็อายุมากกว่า20ปีนะครับผมสามารถผ่อนสินค้าได้วงเงินสูงสุดได้เลยครับผมมี 15,000 ก็สามารถผ่อนได้เลยครับและไม่สามารถเอาไปผ่อนท้องได้นะครับผมผ่อนท้องนี่คือผิดกฎของการใช้งานเลยครับดังนั้นเพื่อนๆก็ถ้าไปผ่อนท้องเสร็จเดี๋ยวเราติดแบตลิ้นนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายครับผมจะบอกวิธีการใช้งานก่อนนะครับอย่างแรกนะครับผมจะเลือกไปที่แอปพลิเคชันไปผ่อนสักอันครับผ่อนพัดลมแล้วกันครับแล้วผมก็เลือกพัดลมนะครับผมนี่ผ่อนพัดลมผมจะซื้อสินค้าครับเลือกครับสีฟ้าเอามีอันเอา1อัน1อันครับเห็นไหมครับผมเลือก1อันเสร็จแล้วครับผมก็จะนี่ครับผมมันจะมีคำว่าผ่อนครับถ้าจะผ่อนกี่เดือนผ่อน1เดือนผ่อน2เดือนสมมุติราคาปกติมันเท่าไหร่ครับราคาปกติมัน733ใช่ไหมครับสมมุติเราผ่อนก็คือดอกเพื่อ7บาทครับถ้าส่งเดือนหน้าดอกก็คือ7บาทผ่อน2เดือนก็ได้3เดือนก็ได้ครับตามที่เราผ่อนเลยนะครับนี่เลยนี่นะครับนี่นะครับผมการผ่อนง่ายมากผ่อนได้ทุกอย่างครับผมบางร้านก็ยังผ่อนได้ต้องรอ Shopee อัปเดตนะครับนี่เลยครับในส่วนของบางท่านไม่มีใช่ไหมครับเอ้ยทำไมของเพื่อนมีของเราไม่มีอย่างเงี้ยครับของ Express Letter นะครับบางคนก็ไม่มีหรือว่า EasyCash นะครับบางคนก็ไม่มีดังนั้นผมจะบอกวิธีไปดูนะครับว่าไปดูตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมไปดูตรงการแจ้งเตือนครับนี่ครับผมการแจ้งเตือนถ้าเพื่อนมีครับผมมันจะขึ้นตรงกลางแจ้งเตือนครับบางอันจะขึ้นอันแรกอันที่2อันที่3อันที่4อันที่5อันที่6อันที่7นะครับมันจะขึ้นว่าเราได้ครับผมแต่ทีนี้ผมสมัครแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าใครมีใครขึ้นก็คือแปลว่าสมัครได้นะครับว่าคุณสามารถรับวงเงินสูงสุด 20,000 บาท 30,000 บาทในวงเงิน 20,000 บาทมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ 20,000 นะครับเราต้องสมัครก่อนเราถึงจะได้นะครับวงเงินที่เราต้องการนะครับในการผ่อนสินค้าคือ Express Letter นะครับต้องแบ่งเป็น2อย่างก่อน Express Letter ผ่อนสินค้าแล้วก็ EasyCash ก็คือการเบิกเงินสดออกมาดอกก็คือ125%ต่อปีครับลดต้นลดดอกนะครับสำหรับนะครับผมจะพูดถึงนะครับผมของ EasyCash นะครับ EasyCash นะครับก็คือการสมัครขอสินเชื่อเงินสดนะครับออกมานะครับโดยการกดเงินสดคล้ายๆบัตรกดเงินสดครับผมโดยนะครับผมไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากครับเรากดสมัครได้เลยมันจะบอกว่าเหมือนกันเลยครับการสมัครมันจะบอกว่าอยู่กลางแจ้งเตือนครับคุณสามารถสมัคร EasyCash ได้นะโดยการแจ้งเตือนนี้แล้วก็ไปที่กลางแจ้งเตือนถ้าเราขึ้นปั๊บมันก็จะบอกว่าแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้ผมให้ดูรูปนี่ครับนี่ครับมันจะมีแบบนี้นี่ครับผมขออภัยที่ไม่ชัดนะครับนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่ครับอย่างแรกครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับให้เรากดสมัครเรายังไม่ได้ 20,000 ก่อนนะครับผมเราถึงกดสมัครตรงนี้ก่อนครับถึงจะได้เงินนะครับผมนี่เราต้องกดตรงนี้ก่อนครับผมนี่กดตรงสมัครนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนครับผมมันจะมี OTP ให้เราครับให้เราสมัครครับผมแล้วก็สมัครเลยครับหลังจากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวครับผมถ่ายแบบประชาชนแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันครับอย่าลืมนะครับเชื่อมต่อผ่าน Shopee Pay ด้วยนะครับนี่เลยครับผมนี่เลยหลังจากเสร็จมันก็จะบอกว่าวงเงินแล้วเท่าไหร่บางคนก็ได้ 20,000 บางคน 15,0002,000 3,000 4,000 5,000 แล้วเดี๋ยวเราจะได้นะครับนี่เลยครับเสร็จแล้วก็สามารถถอนได้นี่ครับเราสามารถถอนได้ก็คือวงเงิน2เดือนกับ3เดือนนะครับ
นี่นะครับบางคนได้6 เยนก็มีนะครับผมพอได้เสร็จแล้วมันจะมีสัญญาณแบบนี้ให้เราครับว่าคุณได้มีสัญญาณนะว่าสัญญาณเท่าไหร่นะครับนี่เลยแล้วก็ชําระก่อนทุกครั้งนะครับนี่นะครับวงเงินอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกต่อปีก็คือ 75% นะครับนี่นะครับผมเราไม่ต้องมีอะไรครับผมมันอยู่ในเวลาเราเบิกเงินนะครับมันอยู่ใน Shopee ตรงนี้นะครับผมนี่มันอยู่ในตรงนี่ครับในตรงนี้ครับ Shopee Pay นะครับเราต้องโอนเงินออกจากบัญชีโดยใช้ Shopee Pay เลยครับผมง่ายครับวิธีการโอนเงินเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกนะครับว่าดอกมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมเข้าไปที่แอป Shopee กันนะครับนี่ครับแอป Shopee นี่เลยผมจะเข้าไปลองผ่อนสักอย่างนะครับสมัครตู้ ATM ก็สามารถชำระเงินได้ครับผมตามนี้เลยครับผมสามารถชำระได้เลยครับผมการชำระเงินของ SPS Rater กับ SEC Cash คือการชำระเงินเหมือนกันเลยครับต่อมานะครับผมก็คือ